โอ้โหไม่เข้าใหญ่ไหมบอยประมาณกี่โลฮะมี9ครับตัวนี้สาย50เมตรวิ่งจากตรงนี้นี่วิ่งจากยิงจากตรงนี้เนี่ยไปนู่นบอยแก่นี่ผมด้วยนะแก่ลูกดอกมี9บ้างฮะมี8มี9ครับตัวนี้ยิงครั้งแรกเลยเข้าช่วงไหนช่วงคอป่ะเอาเลยฮะกระโดดฮะประมาณช่างบอยเขาประมาณ9ว่างั้นบอยขึ้นมาแม่งหัวเท่าเข่าผมเนี่ยนี่ขึ้นตัวนี้ยิงประมาณสัก10เมตรได้เนี่ยขอบคุณครับครับโอเคฮะประมาณโดประมาณ9โลฮะนั่นก็เพื่อนๆนั้นกดไป3แล้วช่างอะไรนะช่างวุฒิกดไป3ฮะปนินแล้วก็ปลาช่อนแล้วก็มีเพื่อนๆห้างเต็มนะฮะลำตะคองครับห้างใครห้างมันนะครับโดนไหมเมื่อกี้นายโดนไหมไม่โดนครับปนินเหรอจะโดนเริ่มเข้าแล้วนะครับวานนี้ก็ได้ไปน่าจะ8โลได้อันนี้ช่างบอยบอกว่า9อันนั้นทีมงานอุบลฮะมาพาพอดีมาแวะพาเข้าหมายอันนี้ก็2ชั้นผมก็2ชั้นอยู่กับช่างบอยมี9ฮะตัวนี้ช่างบอยบอกมี8มี9ขึ้นตัวนี้หูเห็นแล้วตกใจเลยบึ้มเลยฮะปลาเริ่มเข้าแล้วปลาโดเริ่มเข้าแล้วครับปลานิลก็พอได้ฮะปลานิลก็ไซส์โลครึ่ง2โลได้เข้าป่าเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ไซส์ประมาณสัก 3-4 โลนะมายิงไม่ทันก็เลยจ้องขึ้นตรงนี้เลยนะตรงที่สายผมยิงนี่ก็เอา100ปอนด์มาวิ่งหมดฮะปล่อยวิ่งไปขึ้นนู่นไปออกนู่น50เมตรผมเลยแค่นี้เดี๋ยวให้ดูปลาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวมาใกล้ๆก่อนมันมองเมื่อกี้มันไกลมันดูเหมือนตัวเล็กหน่วยเก็บปลามี9เลยเหรอผมว่าเมื่อวานเนี้ยผมว่ามันใหญ่แล้วนะไอ้7 8เนี่ยป๊อดดูตัวปลามีไซส์ฮะ8 9ครับนี่ช่างบอยบอกมี9ดูตัวโอ้โหตัวปลาฮะโอ้โหเฮ้ยเอ้ยเดินดูเสาชัดๆฮะนั่นไงมันอยากขึ้นเรือมึงอยากโดนอีกใช่ไหมเออมึงเดือมึงเนี่ยดูตัวใหญ่ตุ๊บเลยฮะนี่ดูมี8มี9ช่างบอยบอกป๊อดเนี่ยผมเพิ่งเคยยิงชะโดได้ใหญ่สุดเท่านี้โอ้โหดูโอ้โหดูป๊อดหัวดูหัวมันอะดูหัวมันโอ้ยโอ้โหหัวมันก็เมื่อคืนที่เอาให้ดูก็ว่าใหญ่แล้วที่เมื่อคืนนี้คิดว่าใหญ่แล้วนะเกือบ7โกกว่าถึง8นี่พี่บอยบอกว่าประมาณ9ได้ดูตัวมันเนี่ยตัวแรกที่ผมยิงได้ใหญ่สุดเท่าที่ในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยตัวนี้ใหญ่สุดเลยโอ้โหหัวมันนิดเท่าหัวเด็กอะมันยิ้มให้พี่ร้านด้วยอันถ่ายอย่างนี้มันเล็กฮะแต่ถ้าเห็นตัวจริงแล้วบึ๊บเลยเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวเอาตาช่างช่างให้ดูตาช่างอยู่ที่เรือบึ๊บนะฮะโอ้ยผมเอาเลยเว้ย
ปลาเริ่มเข้าแล้วฮะปลาชะโดเริ่มขึ้นแล้วก็ผมก็ยิงทีแรกเลยฮะ2เส้นใหญ่ๆฮะใหญ่ตัวนี้ใหญ่มากเลยประมาณ9โลเดี๋ยวไปชั่งตอนนี้เดี๋ยวชั่งให้ดูฮะใหญ่ตึ๊บเลยดูเรือก็รู้แล้วน่ะเอาตะขอตะขอหัวไม่เข้าตะหัวสับช่วงหัวไม่เข้าขึ้นตรงเนี้ยนายอะไรขึ้นตัวเนี้ยไอ้ดูอีกเหรอโอเคฮะเดี๋ยวผมยิงปลาต่อกันเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกทีนึงทีแรกแหกหมานเลยประเดิมตัวแรกเลยโอเคฮะผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลงให้ดูอีกทีนึงครับใช่ไหมน้ำหนักเกินเมื่อวาน2ขีดประมาณบอยบอกประมาณ9โลได้แล้วพี่ฐานแปดแปดอ๋อก็ถ่ายค่ะโอ้โหเดี๋ยวผมเนี่ยเจ้าของครับถ่ายรูปเป็นที่แล้วนะพี่ละพี่ผมรบกวนเออดูหัวก่อนดูหัวก่อนนี่ดูหัวก่อนนี่ครับพี่ไปหน่อยมืดแจ๋วใหญ่ตึ๊บครับโอเคอันนี้ครับผมโอเคหัวครับข้างนะครับผมจะสุ่มยังไงเข้าคุณส่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็เก็บไว้ให้ใช่พี่ฝนพรุ่งนี้ผมให้น้ำฝนส่งปลาไงส่งปลาก็ค่าปลาไปค่าน้ำมูลน้ำมันเพราะว่าไม่กินกันเออเอาไปค่าน้ำมันพรุ่งนี้แบ่งกันกับของพี่บอยเท่าไหร่ก็ค่าน้ำมันเออให้พี่ฝนไปหมดเลยเออให้ฝนไปหมดเลยก็ได้ส่งให้ก่อนหาเรื่องเข้าไปหาไอ้นั่นไว้ตูนผมไปดิวนั่งร้านไม่หมดแล้วนะแถวนั้นอ่ะ